หัวใจของโอวาทปาติโมกสัพพปาปัสสะอาการนังกุศลัสสูปสัมปทาสัจจิตตปริโยทะปนะพระองค์จะพาทุกท่านไปชมลงธรรมของพระพุทธเจ้าครับท่านพุทธทาสได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ประสูติพระองค์ก็ทรงประสูตินักกลางดินเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้พระองค์ก็ทรงตรัสรู้นักกลางดินเมื่อพระองค์จะปรินิพพานไปแล้วพระองค์ก็ยังทรงปรินิพพานนักกลางดินแม้แต่ตอนที่พระพุทธองค์นั้นได้แสดงหลักธรรมโปรดเหล่าสาวกทั้งหลายพระองค์ก็ทรงสดับไว้นักกลางดินรวมถึงโอวาทปาติโมกด้วยจึงทำให้เราเห็นได้ว่าดินคือลงธรรมอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าดินมีคุณอเนกอนันต์แก่เรามากทุกอย่างนั้นล้วนเกิดมาจากดินแล้วต้องกลับสู่ดินเป็นธรรมดาเชื้อไวรัสโควิดหรือโคโรนา2019เกิดมาบนโลกยอมหายไปเป็นแน่เพราะนี่เป็นตรรกะสากลของโลกเชื้อไวรัสโควิดตั้งอยู่ต้องดับไปเป็นแน่ครับในช่วงสถานการณ์โควิดในวันมาฆบูชานั้นเราควรที่จะอยู่บ้านเพื่อป้องกันตัวเองโดยกิจกรรมที่เราควรทำนั้นคือการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาการสวดมนต์นั้นมิใช่เพื่อการรักษาโรคแต่อย่างใดครับทุกท่านการสวดมนต์นั้นจะทำให้เรามีกำลังวังชาและมีจิตใจที่บริสุทธิ์พร้อมใสที่จะต่อสู้กับโลกเพราะบทสวดมนต์นั้นคือหลักสัจธรรมที่พระพุทธองค์นั้นนำมาเผยแผ่ให้แก่มนุษยชาติทุกท่านครับผมขอฝากเอาไว้ตอนก่อนท้ายนี้ว่าทุกปัญหาย่อมมีโอกาสทุกปัญหาคือประสบการณ์ของเราทุกคนครับขอสวัสดีครับ